สายกินสายทำอาหารใครๆก็พูดถึงแต่ไก่ Wingstop วันนี้ก็เลยมาแจกสูตรให้ไปทำกันรับรองถูกปากแน่นอนไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยหมักไก่กันก่อนค่ะใส่อกไก่ลงในภาชนะโรยด้วยพริกไทยป่นปาปริก้าป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและโยเกิร์ตรสธรรมชาติเคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้จากนั้นเทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในโถปั่นพอละเอียดเทลงในไก่ที่หมักไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้ววางไก่ที่เคล้าส่วนผสมลงในหม้อทอดไร้น้ำมันจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบรับประทานคู่กับซอสโยเกิร์ตที่ทำง่ายๆเพียงใส่โยเกิร์ตลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงสับคนให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะไก่ทอดวิงสต็อปตกแต่งด้วยช่อพาร์สลีย์และเลมอนหั่นเสี้ยวกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะคะ